ตั้งแต่แบบเริ่มโตขึ้นมานี่แหละแบบบางครั้งแบบเรามีชีวิตที่แบบใหญ่ๆที่เข้ามาเขาอยากจะปรึกษาครับกับคนคนหนึ่งบางครั้งเขากะไม่ได้ปรึกษากับคนคนที่เขาอยากจะปรึกษาอยากกราบแม่ครับอันดับแรกอยากกราบแม่อยากกอดแม่แบบอยากเลี้ยงดูแม่ครับผมตอนนี้เราอยู่ในเวิร์มของเคหะบางบอนนะครับไม่รู้ว่าเป็นแม่ของพี่เอกหรือเปล่าตรงนี้นะแต่ว่าที่เช็คมาเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวถามก่อนว่าเจ้าตัวเขาอยู่ที่ไหนสถานย่านกันนะครับพี่เชิฟพี่จ๋าบ้านเลขที่35ครับ205อยู่ตึกนี้ไหมครับพี่มีลูกชายอยู่คนหนึ่งอายุ32ปีตอนนี้เขาอยู่ที่ลำปางนะครับผมเขาส่งเรื่องราวเข้ามาว่าอยากจะตามหาคุณแม่อันนี้คือพี่ชายผมเคยถามแม่ไหมเรื่องพี่ชายเขาจำได้ไหมว่าเขาเคยมีลูกใครเขาจำได้ก็คือว่าแม่ผมเนี่ยมีลูกสองคนคือพ่อคนเดียวกันพ่อแม่เดียวกันนี่แหละแต่จริงๆแล้วอยากเจอพี่ชายพี่เราก็อยากรู้ว่าพี่เราเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอแบบแค่หลังเดียวถ้าจะเจอเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเจอมันสุดๆละครับผมแบบคนหนึ่งนะครับผมถ้าให้ผมหาเองผมคงไม่เจอภารกิจแห่งความหวังวันนี้ตื่นเต้นที่สุดเลยครับหลังจากที่เราเจอคุณแม่บุหลันแล้วนะครับแล้วก็น้องชายของพี่เอกนะครับพ่อแม่เดียวกันเนาะก็ตอนนี้เต้ยให้พี่เอกนะครับนั่งรถมาจากอำเภอเงาจังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็ถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วภารกิจต่อไปเต้ยก็จะไปรับพี่เอกนะครับแล้วก็เอาไปพบเจอกับคุณแม่หลังพัดภาคหลายสิบปีนะครับซีนพบเจอหลังพัดภาคจะเป็นยังไงติดตามนะครับรถรอนานหรือเปล่าถามว่าพอได้อยู่เพราะผมเดินเที่ยวด้วยครับเดินเที่ยวด้วยเดินเที่ยวไปอีกนะจ๊ะเที่ยวแถวไหนอ่ะอีก28นาทีเราจะถึงปลายทางที่เรานัดพบเจอกับคุณแม่ไว้คนที่ใช้นรกหาเขาจักคนชื่อบุหลันบุตรพาคาแล้วก็แต่ว่าเขาบ่มีเบอร์ติดต่อครับเขาก็เลยว่าเขาอยู่กับลูกชายเขานั่นเนาะลูกชายเขาก็ดูแลอยู่อย่าลูกชายนี่คือลูกของแม่บุหลันแม่หลันใช่อ๋อแกมีลูกอีกคนนึงครับผมมีลูกแถมคนนึงเต้ยกระโทรไปหาเขาเขาชื่อไอ้ครับไอ้นี่คือเป็นลูกของแม่หลันใช่ครับผมไอ้คือเป็นลูกของแม่หลันเขาทำงานเป็นเซลล์ได้กระโทรไปหาเขานะครับก็ได้ไปอู้ไปจากกับเขา
ปากก็ว่าอู้กันไปอู้กันมาคนชื่อไอ้เนี่ยโห่อ่ะตัวเกามีปีจ้าอย่างคนหนึ่งแต่เคยป้าหน้าก็คือพี่เอกครับดีใจอะครับแปลว่าแม่ยังมีคนดูแลอยู่ถ้าแม่ไปตกตะกำลำบากผมก็อยากดูแลแม่ต่อไปเงี้ยครับอยากเอาแม่มาดูแลโดยอยู่กับตัวเองเลยไม่ใช่หนีมันทำงานจริงๆไม่ได้หนีผู้ชายพ่อเขาไม่อยากให้เอามาด้วยพ่อเขารักลูกเขาน้าก็มาทำงานกรุงเทพทำงานโรงงานทอผ้าโรงงานอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงผู้ชายไหมคิดถึงยายก็ป่วยอยู่เขาที่ผ่าสมองสองข้างแม่พี่สาวแม่น้าเนี่ยป้าป่วยบอกว่ารัตน์นะไม่ไปหาลูกไม่ไปหาลูกชายคนโตไอ้เอ๋นะไม่ไปหามันสงสารมันหน่อยยายเขารู้จักเขารู้หลานเขาไงเขาเคยเลี้ยงเอาข้าวเอาอะไรป้อนข้าวซักผ้าให้แม่ออกมาจากที่งานนั้นตอนนั้นพี่เอกอายุเท่าไหร่สี่ขวบแต่ก่อนเขาก็เรียกแม่อยู่พี่เอกนะตอนเด็กๆก็เรียกสองขวบเนี่ยเรียกแม่สามขวบนะเขายังพูดได้ยิ่งสนขับจักรยานทั้งวันน่ะไม่รู้มีหรือไม่มีหรอกไม่รู้ว่าท้องหรอกยังไม่โต
ยังไม่รู้หรอกว่าท้องมาแล้วเหรอเออมายังไม่ท้องไม่ใหญ่ยังไม่ท้องแก่เขาคงจะรู้รู้เขาก็เฉยๆใช่ไหมแต่เองนะไม่เฉยๆหรอกเขาคิดถึงเพราะว่าเราเคยป้อนข้าวป้อนน้ำเขาตอนคลอดออกมาเขาก็คลอดอยู่ตรงไปพาลูกชายมาหาได้นะฮะไปพาพี่เขามาหาแล้วนะพร้อมหรือยังครับคุณแม่ก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเต้ยพาไปหาคุณแม่ปะจริงๆอยากเจอพี่ชายพี่เราก็อยากรู้ว่าพี่เราเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่เราไปใส่เสื้อตีมเดียวกันเลยแอบจิ้นได้ไหมแต่ใบเกิดของเราเขาลงชื่อว่าเป็นเย็นนะหรอเย็นมาเทวินในใบเกิดนะใช่ในใบเกิดอ่ะพ่อผมนะเย็นมาเทวินแล้วที่ว่าพ่อไอ้จริงๆเป็นคนร้อยเอ็ดหรอไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ที่ผมรู้มาก็คือว่าผมกับพี่อ่ะคือพ่อแม่เดียวกันที่ผมรู้มานะครับเพราะว่าในใบเกิดผมอ่ะก็ชื่อพ่อคือเย็นมาเทวินThank you.
ุณแม่กับลูกชายครับภาพครอบครัวซีนครอบครัวครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับทั้งของคุณแม่แล้วก็ของพี่เอกนะครับปิดเคสได้แฮปปี้มากๆเลยนะคะมาถ่ายรูปกันอีกรอบนึงเร็วถ่ายรูปอีกรอบนึงถ่ายรูปอีกรอบนึงเจอกันใหม่อู้ชื่นใจเหลือเกินเอามาเล่นชื่นใจเหลือเกินเป็นลูก3คนเย้แม่โยกเลยดิโยกซ้ายโยกขวาเออ